สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมาทำกับข้าวเช่นเดิมค่ะผัดกะเพราปลาดุกกรอบค่ะแล้วก็เคล็ดลับในการทอดปลาดุกทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะค่ะต่อไปก็มาดูในส่วนผสมนะคะก็นำปลาดุกนะคะนำไปหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะคลุกพอบางๆจ้ะต่อไปก็จะเป็นใบกะเพราพริกกระเทียมนะคะตำพอหยาบๆพอนะคะพริกที่ใช้ก็จะเป็นพริกแห้งค่ะต่อไปเราไปดูในเครื่องปรุงนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะต่อไปก็เป็นการทอดปลาดุกนะคะคุณแม่ก็จะตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปนะคะไฟที่ใช้คุณแม่ก็ใช้เป็นไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนคุณแม่ก็จะใส่ปลาดุกนะคะที่คุณแม่ชุบด้วยแป้งทอดกรอบนะคะลงไปทอดเลยค่ะสังเกตดูนะคะปลาดุกของเราจะไม่ติดกระทะเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่นำปลาดุกนะคะไปชุบกับแป้งทอดกรอบนะคะชุบพอบางๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็ขอตัวทอดปลาดุกไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบดีนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการผัดกะเพรานะคะหลังจากที่คุณแม่ทอดปลาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นการผัดกะเพราตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะพอใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วต่อไปคุณแม่ก็จะใส่พริกนะคะแล้วก็กระเทียมที่ตำนะคะลงไปผัดเพื่อให้พริกกับกระเทียมของเรามีกลิ่นหอมนะคะหลังจากที่ผัดได้ที่เสร็จแล้วก็จะปรุงรสเลยนะคะก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำล้างคกนะคะน้ำตาลทรายรสดีพอใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคุณแม่ก็จะผัดค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคุณแม่ก็จะชิมรสนะคะชิมรสตามความชอบนะคะพอรสชาติได้แล้วนะคะคุณแม่ก็จะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะก็จะผัดใบกะเพราสักประมาณ1นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมของกะเพราออกมาพอได้ที่เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะนำปลาดุกนะคะที่ทอดกรอบไว้นะคะลงไปคลุกกับน้ำซอสกะเพราของเรานะคะก็จะใช้เวลาผัดไม่นานค่ะประมาณ 1-2 นาทีนะคะเพื่อให้น้ำซอสกะเพรานะคะซึมเข้าไปในเนื้อปลาดุกของเราค่ะค่ะหลังจากผัดได้ที่นะคะก็ปิดแก๊สนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ
ผัดกะเพราปลาดุกกรอบรสชาติจัดจ้านแล้วก็อร่อยมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ